มาแล้วครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นกีตาร์ PRS SE Series นะครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2022คือจะเป็นสีพิเศษคือสี Black Gold Burst นะก็คือชื่อรุ่น SE Pulse กีตาร์นะครับก็โครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นมะฮอกกานีไม้มะฮอกกานีแปะด้านหน้าเป็นเฟรมวีเนียร์เมเปิลครับคอก็เป็นมะฮอกกานีด้วยฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าเป็นไม้โรสวูดนะครับเป็นงานอินเลย์ก็เป็นรูปนกสวยงาม22เฟดเฟดเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้นะครับโครงสร้างต่างๆผมดูแล้วรู้สึกว่าโอเคมากๆงานดูเรียบร้อยดีอันนี้คือเราแค่ตั้งสายอย่างเดียวไม่ได้เซตอะไรเลยอินโทเนชั่นก็รู้สึกว่าเขาเซตจากโรงงานมาค่อนข้างเที่ยงตรงใช้ได้มันเป็นการใส่สายแบบแรปอะลาวนะมันจะมีค่าอินโทเนชั่นแบบเขาจะบากในแต่ละตำแหน่งสายมาชดเชยให้ค่อนข้างพอดีเราสามารถเลื่อนไอ้ตรงสต็อปเทลเข้าออกได้แต่ตัวนี้ลองเช็คดูก็ถือว่าเที่ยงตรงในระดับโอเคละแล้วตรงสต็อปเทลถ้ามองดีๆเนี่ยตรงแซดเดิลแต่ละสายเนี่ยจะเป็นบลาสด้วยนะเป็นทองเหลืองก็เหมือนเพิ่มความกังวานของเสียงมากขึ้นชุดปิกอัพชื่อรุ่น TCI นะครับก็เทรเบิลแล้วก็ TCI Bass นะครับก็สามารถสปิตตัดคอยโดยใช้ท็อกเกิลสวิตช์เล็กๆด้านล่างนี้ได้แยกปิกอัพด้านหลังทำให้กีตาร์ตัวนี้มันผสมเสียงได้เยอะหน่อยมากกว่ากีตาร์ปกติรู้สึกว่าจะได้8เสียงนะมี1วอลลุ่ม1โทนนะแล้วก็ท็อกเกิล3ทางสมมติเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังฮัมบักกิ้งตัวหน้านะ2ละแล้วก็2ฮัมบักกิ้งผสมกันเป็น3เสียงละต่อมาตัวที่ตัวหลังตัดคอย4เสียงตัวหน้าตัดคอย5เสียงและเสียงที่6คือตัดคอยทั้งคู่2ตัวผสมกันเสียงที่7คือตัวหลังเป็นฮัมบักกิ้งตัวหน้าตัดซิงเกิลคอยเสียงที่8คือตัวหลังตัดซิงเกิลคอยตัวหน้าเป็นฮัมบักกิ้งประมาณนั้นนะครับก็ทำให้ได้ซาวด์หลากหลายเดี๋ยวก่อนเทสก็ให้ดูใกล้ๆกันก่อนว่างานมันสวยแค่หน่อยงานเฟรมนี่ผมว่าดูดีมากนะลองดูกันเลยครับส่องกันเลยนี่วันนี้เลยถ่ายให้เน้นกีตาร์ชัดๆนะเนี่ยไอ้ตรงแซดเดิลเห็นป่ะมันจะมองเห็นว่าจะเป็นตรงที่สายพาดผ่านจะเป็นทองเหลืองเป็นบลาสนะครับดังนั้นตัวนี้กีตาร์ก็มีหน้านูนเล็กน้อยนะครับคาร์บท็อปมากขึ้นก็ดูดีสวยงามต่อคอแบบเซตเน็กนะครับนี่งานนกนี่หัวกีตาร์นะครับดูด้านหลังบ้างเงางามนะครับเงาแวบสะท้อนกันเลยทีเดียวนะครับหลังคอกีตาร์นะครับทำสีดำตัวนี้เป็นงานของอินโดนีเซียนะครับแต่ถือว่าเรียบร้อยมากๆโอเคในการเทสก็จะเล่นเสียงคลีนธรรมดาแล้วมีเปิดเอฟเฟคคอรัสดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็เปิดเสียงแตกด้วยนะครับควบคู่กันไปเดี๋ยวผมจะพยายามพูดแล้วกันว่าไอ้ตอนนี้ใช้เสียงอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับโอเคเริ่มจากฮับบักกิ้งตัวหลังเพียวๆก่อนนะครับแล้วต่อมาเป็นฮัมบักกิ้งตัดซิงเกิลคอยบ้างนะครับจะสังเกตเห็นว่าความดังของเอาท์พุตไม่ได้ลดลงเยอะมากเมื่อเทียบกับกีตาร์หลายๆรุ่นที่เป็นตัดซิงเกิลคอยได้ต่อมาลองเป็นแก๊กผสมนะครับเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันก่อนนะเพียวๆก่อนแล้วข้ามมาเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กก่อนนะครับก็ลองตัวเน็กตัดซิงเกิลคอยนะครับก็มีตัดคอยไปหลายเสียงแล้วคราวนี้ก็ข้ามมาเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังนะครับใช้แก๊สผสมนะฮัมบักกิ้งตัวหลังปกติแต่ตัวเน็กเนี่ยเราตัดคอย
ราวนี้ตรงกันข้ามเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังตัดคอยนะครับส่วนฮัมบักกิ้งตัวเน็กเป็นฮัมบักกิ้งปกติแล้วก็สุดท้ายเป็นฮัมบักกิ้ง2ตัวตัดคอยทั้งคู่ผสมกันบ้างครับมันเลยเป็นกีตาร์ที่มีเสียงที่ค่อนข้างเยอะหลากหลายมากอยู่ที่การใช้งานเลยว่าเราชอบเสียงแบบไหนนะเวลานั้นๆ นะท่อนเพลงนั้นๆในการใช้โอเคเดี๋ยวคราวนี้อาจจะไม่มีหยุดพูดนะสังเกตมือผมเวลาปรับแล้วกันว่าใช้แก๊กไหนอะไรยังไงอยู่นะก็จะไล่คล้ายๆเดิมคือฮัมบักกิ้งก่อนตัวหลังก่อนนะจะมีตัดคอยแล้วก็เลื่อนซีเลคเตอร์แล้วก็มีการปรับตัดคอยเรื่อยๆก็คือให้ดูตรงนี้นะท็อกเกิลสวิตช์เล็กๆเนี่ยถ้าดันลงคือเป็นฮัมบักกิ้งถ้าดันขึ้นคือตัดคอยนั่นเองโอเคลุยเลยครับอันนี้เปิดเอฟเฟคคอรัสดีเลย์ควบคู่กับเสียงคลีนบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามมาเป็นเสียงแตกนะก็จะไล่ปิกอัพทีละแก๊กเหมือนเดิมนะพยายามสังเกตตอนผมเล่นแล้วกันพยายามปรับจะพยายามปรับเสียงไปเรื่อยๆก็มีใช้เสียงแตกและบางท่อนก็จะมีเปิดเอฟเฟคดีเลย์ควบคู่ไปด้วยลองฟังเลยครับWe'll be right back.
เป็นประมาณนี้นะครับทั้งหมดคือเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกคือปิกอัพเป็นประมาณมีเดียมเอาท์พุตคือถามว่าแรงไหมก็คือแรงเพียงพอมาเล่นไฮเกนอะไรก็ได้แต่เนื้อเสียงหลักของมันดั้งเดิมเลยเนี่ยมันจะไม่ได้เอาท์พุตรุนแรงมากทำให้พอเล่นเสียงคลีนแล้วมันปรับเสียงค่อนข้างเฟรนลี่กับชุดเอฟเฟกต์หรือชุดแอมต่างๆมันจะมีความคลีนความใสความเพราะในตัวค่อนข้างออกมาดีเป็นเอาท์พุตมีเดียมกลางๆพอเล่นกับเสียงแตกถ้าเราไม่ได้ปรับปริมาณเกนมากเนี่ยเสียงจะฟังดูอ้วนๆกลมๆดีนะใครชอบซาวแบบละมุนหูก็ไม่น่าผิดหวังนะกับเจ้า SE Pulse Guitar ตัวนี้ก็เป็นสินค้าของทางร้าน Music Collection นะรู้สึกว่าราคาขายจะอยู่ประมาณ 34,000 กว่าๆคร่าวๆราคาประมาณนั้นมันจะมีแถมกระเป๋าคู่ตัวของมันด้วยก็น่าสนใจทีเดียวกับกีตาร์รุ่นนี้สีสันสวยงามงานเป๊ะคุณภาพเสียงก็ดีเยี่ยมได้มาตรฐาน PRS แน่นอนนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย